แมทธิวแจ้งอาการป่วยล่าสุด22มีนาคมทั้งของตัวเองและลีเดียค่ะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ยิ่งแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหลายคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งหนึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อก็มี2ดาราคู่สามีภรรยาอย่างแมทธิวดีนและลิเดียสลันรัตที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19จนทำให้ทั้งสองต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนและห่างจากลูกน้อยทั้งสองจนกว่าร่างกายจะหายเป็นปกติซึ่งทั้งคู่ก็ได้กำลังใจจากครอบครัวคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับกันอย่างล้นหลามค่ะตั้งแต่วันแรกที่ประกาศว่าติดเชื้อจนถึงปัจจุบันกำลังใจก็ยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆโดยล่าสุดนี้ทั้งคู่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะพร้อมกับข้อความว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ผมกับเตียนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยผู้ป่วยทุกคนได้เยอะมากๆตอนนี้เราสองคนอยู่ด้วยกันที่โรงพยาบาลและได้รับการรักษากินยากันอยู่ครับทั้งคู่ไม่มีไข้แล้วแต่ก็ยังคงดูอาการไปเรื่อยๆตอนนี้หมอและพยาบาลทุกโรงพยาบาลกำลังทำงานกันหนักมากเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 พวกเขาไม่ได้กลับบ้านต้องนอนกินที่ทำงานอย่างหลากหลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยพวกเขาด้วยการกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ไปที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆทุกคนที่รักประเทศไทยและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยกันนะทุกคนมีส่วนสำคัญถ้าไม่ร่วมมือกันเรื่องนี้จะยาวพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าโควิด-19 ค่ะงานนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้มีกำลังใจและนำสิ่งดีๆตรงนี้ไปฟื้นร่างกายให้มีกำลังที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ